เมื่อน้องอาอายสกุณาพรเสียงวิหกถามพ่อนกแบบนี้แล้วคำตอบของพ่อนกคือโอ้โหทำให้เราเห็นเลยว่าเนี่ยแหละคือสุดยอดหัวคิดของผู้บริหารอ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงว่าคำถามของน้องอาแล้วก็คำตอบของพ่อนกคืออะไรเรามาขอพูดถึงงานก่อนนะครับงานวันที่2ที่3ธันวาคมคือวันนี้วันที่2คือวันนี้นะปกติจะมาเล่นที่จังหวัดเลยปกติวันนี้จะมาเล่นที่จังหวัดเลยเราก็ตั้งใจจริงๆว่าวันนี้จะต้องไปดูหน้าเวทีให้ได้เราอยากจะไปดูน้องอาอยากไปดูความน่ารักอยากไปดูความสามารถและอีกหนึ่งอย่างคืออยากไปดูเสียงวิหกสมซาสมลือบันไดเพราะว่าคือฤดูกาลนี้มาตั้งแต่วันเปิดฤดูกาลมันเป็นกระแสมาหมดเลยว่าเขาทำดีมากอ่ะก่อนเปิดฤดูกาลทุกสื่อให้เขาเรียกว่าให้คำนิยามว่าเขาคือม้ามืดของหมอลำในฤดูกาลนี้แล้วพอเขาเปิดฤดูกาลมาจนถึงวันนี้เขาก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากคิวงานก็เยอะมากหลังจากที่เราอ่านคิวงานไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็เกือบเต็มใช่ค่ะมาเดือนนี้อีกก็งานเยอะมากแต่ทีนี้ก็คือยกเลิกนะวันนี้วันที่สองธันวาคมกับวันที่3วันที่3ไม่รู้อยู่ไหนก็ยกเลิกเหมือนกันเห็นลงเนาะ2 3ยกเลิกนี่แหละไม่รู้ยังไงไอ้คำว่ายกเลิกนี่คือเลื่อนหรือเปล่าเราไม่ได้เขาไม่ได้ระบุในดีเทลตรงนั้นแต่เขาบอกแจ้งว่ายกเลิกยกเลิกกับเลื่อนนั่นคือแต่เราก็คือตั้งใจอ่ะเนาะเสียดายนะเสียดายตั้งใจว่าจะไปชมจริงๆว่าหน้าเวทีฤดูกาลนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะมาเล่นใกล้บ้านเราด้วยเราก็เคยบอกไว้หลายครั้งนั่นแหละบอกว่าถ้ามีโอกาสอีกหนึ่งวงที่เราอยากจะไปดูมากที่สุดก็คือหมอลำเสียงวิหกใช่อยากไปดูความอลังการแล้วก็ความลงตัวของเขาที่พอมาถึงฤดูกาลที่4เนี่ยเชื่อว่าเขาปรับทุกอย่างได้อย่างลงตัวแล้วเขาวางบุคลากรพระเอกนางเอกเอ่ยแดนเซอร์เอ่ยอะไรเอ่ยโชว์อะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่าถูกตำแหน่งไว้หมดแล้วเพราะว่าเนื่องด้วยว่า3ฤดูกาลที่ผ่านมาคือประสบการณ์ฤดูกาลนี้ก็คือเป็นที่กล่าวขานว่าที่สุดของที่สุดไปแสดงที่ไหนก็ได้รับการตอบรับดีมากใช่ค่ะนี่แหละเราอุตส่าห์ว่าเราก็แอบดีใจว่าเราจะได้ไปดูแต่ก็แอบเสียใจอยู่ว่าไม่ได้ไปดูแต่ก็ยังมีโอกาสถ้ามีโอกาสจะไปแน่นอนเพราะว่าวันนั้นมาวันที่2วันที่2มาที่ผาขาวจังหวัดเลยไม่ใช่วันที่28 28มาที่ผาขาวเราไม่ได้ไปเราคิดว่าเราจะไปวันที่2ใช่เพราะมันใกล้กว่าสองใกล้กว่าแต่พอถึงวันที่2ยกเลิกก็โอเคไม่เป็นไรก็คงได้มีโอกาสได้ดูอยู่ถ้าได้ไปดูเราจะถ่ายคลิปหน้าเวทีถ่ายทั้งทุกอย่างทุกฉากแล้วก็ถ่ายโชว์ของอาอาถ่ายโชว์ของพ่อนกมาให้ FC แฟนคลับได้รับชมแน่นอนใช่ค่ะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากดูเหมือนกันแล้วก็อยากฟังรีวิวจากเราด้วยใช่ค่ะนี่แหละแต่เห็นบอกว่าเวทีเขาอลังการอลังการนั่นแหละอยากไปดูจังต้องรอมต้องมีโอกาสแหละต้องมีโอกาสอีกหนึ่งคนที่อยากดูมากๆคือน้องแพรวธิดาแน่นอนค่ะอยากเห็นนางเอกแพรวธิดาหลายๆคนพระเอกเขาหล่อมากหลายๆคนโอ๊ตฉลองชัยอย่างเงี้ยหลายคนอยากไปดูน้องดนด้วยน้องดนธนาดลใช่อีกหนึ่งท่านก็คิดอยู่ว่าถ้าได้ไปวันนี้จริงๆตอนแรกเนาะก็เตรียมกระเช้าแล้วกระเช้าแบนจะไปหาบอสโนกับบอสโนหลังเวทีเราจะไปมอบอะไรให้อาไอด้วยแต่ก็เอาไว้โอกาสหน้าละกันครับเราจะหาโอกาสไปให้ได้เนาะค่ะเรามาฟังโมเมนต์นึงนะครับที่เราไปเห็นคลิปแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจทั้งคำถามและคำตอบคำถามคือน้องอายถามคำตอบคือพ่อนกตอบอ่ะฟังก่อนแล้วจะให้พี่ยาย่าวิเคราะห์วิเคราะห์คำตอบขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปิดคลิปจากพี่เปิ้ลพินเพจค่ะพี่เปิ้ลพินเพจนะครับขออนุญาตนะครับสักครู่นะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินเริ่มใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราต้องพาพี่เราออกงานลูกเพราะว่าทุกคนมาทำงานถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินเลี้ยงชีพเราก็จำเป็นต้องบางวันที่ไม่มีงานเจ้าภาพเราก็ต้องลงวิกเพื่อให้ทุกคนมีรายได้ได้น้อยได้มากก็ไม่เป็นไรแต่ขอแช่ลูกนกอยู่รอดพ่อนกจะอยู่ยังไงก็อยู่ได้อยู่ง่ายถ้าอยากกินจับดูแหละลูกก็ดูสิดูไปเดี๋ยวต่อไปก็ได้ทำงานแทนพ่ออ่ะโอเคครับมาพูดถึงคำถามอาไอก่อนค่ะอาไอถามว่าทำไมต้องมีงานวีคงานปิดวีคใช่แล้วบอสนกตอบว่าไงตอบว่าถ้าเกิดมันไม่มีงานจ้างอ่ะเนาะก็ต้องไปลงปิดวีคกันเนาะเพราะว่าจะได้ให้แบบว่าพี่ๆในวงเนี่ยนกลูกนกเนี่ยลูกนกในวงของบุคลากรในวงบุคลากรในวงเนี่ยได้มีได้ไปได้พ่อนกจะอยู่ยังไงก็ได้แต่ลูกนกต้องอิ่มเนี่ย
นี่คือคำพูดของผู้บริหารถ้าเราเป็นหนึ่งในทีมงานของหมอลำเสี่ยววิหกจริงเราจะภาคภูมิใจมากที่เราได้หัวเรือที่มีความคิดที่แบบว่าคิดถึงลูกน้องตลอดเวลาตัวเองจะทำยังไงก็ได้แต่ลูกๆต้องอิ่มลูกๆต้องมีอยู่มีกินนี่แหละแล้วก็คือถ้าวันไหนไม่มีงานจ้างที่เป็นเจ้าภาพเขาก็อยากจะมีงานปิดวีคแล้วก็ยังอีกไลฟ์สดกลุ่มปิดเพื่อที่จะเอามาเป็นเขาเรียกว่ารายได้จุนเจือรายได้เสริมอีกทางนึงซึ่งบอนโดจะพูดตลอดว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนกน่ะยังไงก็ได้หมายถึงตัวบอนโดบนสกอร์ยังไงก็ได้แต่ว่าลูกน้องนกอ่ะจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีครอบครัวเขาอีกอะไรเขาอีกเขาต้องมีเงินตลอดทำอย่างไรก็ได้ให้เขาต้องมีเงินตลอดนกจะเป็นยังไงก็ได้ทีนี้พอบอนโดพูดอย่างนี้จบอ่าอายไปยังไงไหมพ่อนกเก่งจังเลยแล้วมีกอดด้วยนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมอ่าก็ภูมิใจในตัวพ่อนะใช่อ่าอายก็ต้องดูไว้เหมือนบอสนกบอกว่าหนูก็ต้องดูไว้นะลูกเผื่อวันนึงหนูต้องมาทำงานแทนพ่อเขาใช้ว่าวันข้างหน้าเลยนะวันข้างหน้าเลยนะคือเขาเป็นลูกสาวแล้วนะก็คือแน่นอนแหละ 100% ก็คืออนาคตน้องอายก็คือบอสน้อยนี่แหละเป็นบอสอ่าอายน้อยนี่แหละนี่แหละเป็นความเขาเรียกว่าสอนน้องอาไปในเขาเรียกว่าสอนไปในตัวสอนเทียนนิดเทียนหน่อยให้ดูพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกพ่อทำแบบนี้มันจะเกิดคำถามกับเด็กไปเองจะเกิดก็เหมือนคำที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเนี่ยสิ่งที่บอสนกทำทุกวันเนี่ยอาได้เรียนรู้ทุกวันทุกย่างก้าวทุกการกระทำเนี่ยอาสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในอนาคตแล้วเชื่อว่าอาก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเก่งรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารเอ่ยการแสดงหน้าเวทีเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เรียนรู้ไงอีก10ปีอ่ะอีก10ปีเป็นบอสน้อยๆอายุ20 21อย่างเงี้ยน้องอายถูกมั้ยตอนก่อนกว่าจะถึงตอนนั้นก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่คุณพ่อได้สั่งสมเนี่ยไปเยอะแล้วแหละเพราะตอนนี้คุณพ่อค่อยๆทีละนิดน้องมันจะเกิดคำถามขึ้นไปเองน้องอายน้องเขาจะเกิดคำถามกับน้องเขาเองว่าทำไมต้องแบบนี้คะคุณพ่อทำไมต้องแบบนี้คะเป็นเด็กอย่างที่บอสบาโจว่าเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใช่มันเขาจะไม่เคยมีคำถามมาเรื่อยๆเด็กที่ฉลาดที่ใฝ่รู้เขาจะมีคำถามเนี้ยคำถามแล้วคำถามของน้องคือเป็นคำถามที่ยังไงล่ะแบบที่สรรสร้างที่สร้างสรรสร้างสรรแล้วคำตอบของพ่อสอนมาแบบนี้แล้วทำให้น้องก็เก็บเอาตรงเนี้ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำสอนเป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในตัวน้องก็จะจดจำแบบนี้แหละน้องก็จะจดจำแบบนี้แหละอ๋อพ่อทำแบบนี้พ่อเป็นแบบนี้เองเป็นแบบนี้นี่เองไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราไปเขาจ้างเราทุกอันหรืออะไรเงี้ยมันจะมีคำตอบอยู่ในนั้นที่บอสนกได้สอนน้องก็จะจดจำไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีเนาะนี่แหละความคิดของผู้บริหารนะผู้บริหารก็ต้องเอาองค์กรเอาส่วนรวมมาเป็นหลักตัวเองจะยังไงก็ได้อะไรเงี้ยเห็นไหมอย่างเขาสร้างแบบว่ากระท่อมชาวนาน่ะเราเห็นแล้วเรายังอบอุ่นเลยเราชอบที่เขาแบบเขาอยู่แบบเนี้ยต่อให้วันนึงในเขาอยู่ในแบบว่าฐานะผู้บริหารแล้วที่ประสบความสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบว่าไม่ลืมที่จะแบบว่าตัวเองเป็นชาวนาเป็นลูกชาวนาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเคยให้พูดในไลฟ์สดตลอดนะบอกว่านกน่ะมีทุกอย่างแล้วแหละถ้าในชีวิตนกน่ะแต่ว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ในแบบกระต๊อบกระท่อมปลายนาแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องมีไฟฟ้าใช้เป็นฟืนเป็นถ่านหมดเลยเพราะว่านกจะไม่พยายามจะไม่ให้ตัวเองลืมว่าตนเองเกิดมาจากไหนพ่อแม่นกเป็นลูกชาวนาเคยอยู่กระท่อมแบบนี้มาก่อนตั้งแต่เล็กแต่น้อยตอนนี้นกมั่งมีนกจะอยู่สุขสบายก็ได้แต่นกจะไม่พยายามจะไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองลืมรากเหง้าความเป็นคนอีสานของตัวเองลืมรากเหง้าของความเป็นชาวนาเนี่ยนี่แหละเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากค่ะที่คุณพ่อได้สอนคุณลูกไปในตัวซึ่งเป็นคำถามและคำตอบที่ดีมากๆเลยเราก็เลยนำเรื่องราวนี้มาเล่าสู่ต่อให้พี่ๆแม่ๆพ่อๆพี่น้อง FC นะได้ฟังกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเรา2คนด้วยสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ